เราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองของเราเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองของเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้นี่เป็นภาษาของหลวงมีหนังสือด้วยครับพูดกันมาหลายปี10ปี15 20ปีแน่นอนแต่มาถึงเรื่องหน้าวันนี้เฮ้ยมันเข้ามาได้ว่าวิทยาศาสตร์มันก็โอเคเว้ยเออมันเข้ากันได้แล้วเว้ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้ฟังให้ดีครับไม่กี่นาทีหรอกครับตอนนี้คงไม่รำคาญหรอกไปกฎธรรมชาติสร้างสมองมนุษย์กับจักรวาลคู่หูนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์และประสาทสัลยแพทย์ชาวอิตาลีใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ศึกษาเปรียบเทียบความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างรวมทั้งคุณสมบัติอื่นๆที่ใกล้เคียงกันอย่างน่าประหลาดระหว่างสมองมนุษย์ที่เล็กกระจ้อยร่อยกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลพวกเขาเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างคอยกำกับให้สรรพสิ่งเกิดระเบียบขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นตัวการทำให้สิ่งที่ดูผิวเผินแล้วแตกต่างกันอย่างมากอย่างเช่นสมองมนุษย์กับห้วงจักรวาลกลับมีบางอย่างที่เหมือนกันในสาระสำคัญได้แม้ก่อนหน้านี้จะมีการตั้งข้อสังเกตกันมานานแล้วว่าเครือข่ายของเซลล์ประสาทนับแสนล้านเซลล์ที่เชื่อมโยงกันในสมองมีความคล้ายคลึงสมองมนุษย์เรามีความคล้ายคลึงกันกับโครงข่ายของจักรวาลลุงบอกว่าสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราและหรือเป็นส่วนย่อของจักรวาลได้ยินเนาะท่านที่ตามท่านที่ตามงานของลุงออกว่าตลอดได้ยินนะมาวันนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีที่ว่าเนี่ยเฮ้ยเชิญครับมากกับโครงข่ายของเส้นใยจักรวาลหรือ Cosmic Wave ซึ่งเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่สุดของเอกภพที่ยึดโยงกาแล็กซีและกระจุกดาราจักรต่างๆเอาไว้ให้เป็นกลุ่มก้อนเส้นใยนี้ประกอบด้วยสสารมืดและกลุ่มก๊าซที่ให้กำเนิดดาวฤกษ์เป็นส่วนใหญ่แรงโน้มถ่วงจากสสารมืดในเส้นใยจักรวาลทำให้บรรดากระจุกดาราจักรแยกตัวออกจากที่ว่างในห้วงอวกาศและเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่ายคล้ายหยักใหญ่คล้ายใยแมงมุมในรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Frontier in Physics ฉบับล่าสุดดร.ฟรานโกวัสซาจากมหาวิทยาลัยโบโลญญาและนายแพทย์อัลเบโตเฟเลติจากมหาวิทยาลัยเวโรนาของอิตาลีได้ศึกษาเปรียบเทียบสมองมนุษย์และจักรวาลซึ่งต่างก็เป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในธรรมชาติทำให้พบข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจหลายเรื่องด้วยกันแม้สมองและเอกภพจะมีความกว้างใหญ่แตกต่างกันถึง27อันดับของขนาดหรือราว 1,000 ล้าน 1,000 ล้าน 1,000 ล้านเท่าแต่มีระดับของความซับซ้อนและการจัดระเบียบภายในที่คำนวณได้ใกล้เคียงกันโดยในขณะที่สมองส่วนซีริเบลลัมของมนุษย์มีเซลล์ประสาทอยู่ราว 70,000 ล้านเซลล์เส้นใยจักรวาลในเอกภพส่วนที่สังเกตได้มีดาราจักรอยู่กว่า 100,000 ล้านกาแล็กซีด้วยกันการไหลเวียนของข้อมูลและพลังงานระหว่างจุดเชื่อมต่อแต่ละจุดคิดเป็น 25% ของมวลและพลังงานทั้งหมดของระบบประสาทอยู่ราว 70,000 ล้านเซลล์ได้เท่ากันในจักรวาลในสมองมนุษย์และโครงสร้างเอกภพในเรื่องขององค์ประกอบสำคัญสมองมีน้ำหล่อเลี้ยงอยู่ถึง 77% ในขณะที่เอกภพมีพลังงานมืดเป็นส่วนประกอบหลักราว 72% ซึ่งสองสิ่งนี้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันอย่างเหลือเชื่อและต่างก็เป็นสิ่งที่แทรกซึมไปทั่วระบบโดยไม่แสดงบทบาทที่ชัดเจนต่อโครงสร้างภายในเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบเนื้อสมองส่วนซีริเบลลัมกับแบบจำลองโครงข่ายเส้นใยจักรวาลในพื้นที่อวกาศซึ่งกว้างด้านละ300ปีแสงพบว่ามีการกระจายตัวของสสารในเนื้อสมองความยาว1ไมโครเมตรถึง 0.1 มิลลิเมตรในแบบแผนเดียวกับที่ปรากฏในโครงข่ายเส้นใยจักรวาลที่คิดเป็นระยะทาง5ล้านถึง500ล้านปีแสงเซลล์ประสาทสมองของมนุษย์และกาแล็กซีต่างๆมีแนวโน้มจะกระจุกตัวอยู่ตรงจุดเชื่อมต่อศูนย์กลางมากกว่าจุดอื่นๆและมีอัตราส่วนการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นตอนหนึ่งจุดเชื่อมต่อใกล้เคียงกันทั้งยังมีหน่วยความจำที่บรรจุข้อมูลอันซับซ้อนของระบบได้ใกล้เคียงกันอีกด้วยโดยประมาณการว่าสมองมนุษย์สามารถจดจำข้อมูลได้ราว 2.5 เพตาไบต์
ในขณะที่การบันทึกข้อมูลทั้งหมดของจักรวาลจะต้องใช้ความจำที่ 4.3 เพตาไบต์ดร.วัสซาและนายแพทย์เฟเลติหวังว่าการศึกษานำกล้องในเบื้องต้นของเขาในครั้งนี้จะช่วยปูทางไปสู่การทำความเข้าใจกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังการจัดระเบียบสากลของสรรพสิ่งได้มากขึ้นกฎเกณฑ์บางอย่างเชื่อมโยง2ระบบที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลให้มีความสอดคล้องและดำเนินไปตามหลักการทางกายภาพที่คล้ายคลึงกันท้ายที่สุดแล้วพวกมันเหมือนกันยิ่งกว่าจะเหมือนกับหน่วยย่อยๆในตัวของมันเองเสียอีกนายแพทย์เฟเลติกกล่าวจบข่าวโอ้โหมันตรงกันเยอะมากเลยครับตรงกันเยอะเลยวิทยาศาสตร์มาพูดเรื่องนี้กับสมองที่ลุงพูดเอาไว้ตรงกันมากๆเลยล่ะถือว่ามากๆเลยนะคลิปนี้ถือว่ามันใช่เลยแหละเวลาลุงฟังปุ๊บลุงจะรู้ว่าเขาก็แน่ทีนี้เขาจะถามว่าทางไหนต่ออาการทางสมองอีกอันหนึ่งนะครับอาการทางสมองนะวันนี้เนี่ยวันนี้ก็มีโทรศัพท์มาจากสุรินทร์ขออนุญาตเล่าให้ฟังผมไม่เอ่ยชื่อใครอยู่แล้วล่ะ เจ้านี้นะมีลูกสาวอายุประมาณสัก20ปี21ปีเพิ่งจบปริญญาตรีถามว่าทำงานได้ยังไม่ได้ทำแล้วอยู่ไงกินไงส่วนทางฝั่งแม่เนี่ยก็มีข้าราชการบำนาญพอได้ใช้สอยได้ประมาณนั้นนะครับเขาตั้งใจจะมาหาลุงจากสุรินทร์มาหาลุงเอาลูกสาวมาด้วยมาเยียวยารักษาเพราะว่ารักษาเรื่องอะไรฟังให้ดีนะเขาพูดมาตั้งแต่